สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังแล้วกระแสนะครับและหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับก็คือเรื่องอนงครับผมก็ไม่ได้นอกกระแสแล้วนะฮะแต่เพิ่งจะเข้าเน็ตฟลิกซ์มาได้ไม่นานนะครับผมก็เลยอยากจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับเรื่องย่อคร่าวๆนะครับก็เกี่ยวกับโจนะครับที่ไปได้มรดกมาเป็นบ้านหลังเก่าและข้างในเนี่ยก็ดันมีผีนะครับและเขาเนี่ยก็ดันไปตกหลุมรักกับผีที่ชื่ออนงนะครับผมและสุดท้ายความรักของคนกับผีเนี่ยจะจบลงอย่างไรจะราบรื่นไหมก็ต้องไปดูเองได้เลยครับในเน็ตฟลิกซ์และหลังจากนี้ก็คือรีวิวความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับอนงเนี่ยเป็นหนังที่ acting น่ารักมากๆนะครับฟีลให้คล้ายกับดิสนีย์นะที่จะมีความเป็นการ์ตูนหน่อยๆแม้แต่ฉากโจรที่เข้ามาตีกับบานเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความต้องการให้มันซอฟต์ให้มันดูไม่รุนแรงนะฮะผมเนี่ยชอบการวางต้นเหตุเรื่องมากเลยนะที่ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยยกบ้านให้ในตอนแรกที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลับมาใช้ใหม่ครั้งช่วงองค์สองที่หนังเล่าเรื่องความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นระหว่างพระเอกกับนางเอกโบเมลดาเนี่ยน่ารักมากๆครับเอาคนดูอยู่หมัดเลยถึงจะมีซีนเต้นกับเพลงที่ใส่เข้ามาแบบฟืนๆบ้างนะครับแต่พุ่มกับเนี่ยก็ใช้มันอยู่ในเวลาที่พอเหมาะพอดีไม่ย้วยครับแต่สิ่งที่ผมเอ๊ะอยู่บ้างนะครับก็คือหนังเลือกที่จะไม่สืบเลยนะครับว่าทำไมอนงตุยกระดูกอยู่ไหนการกลับมาทวงบ้านของญาติเลือกที่จะไม่ใส่สัญญาเหล่านี้มาเลยนะครับและพอตอนไคลแม็กซ์เนี่ยก็โถมทุกอย่างมาอย่างรวบลัดผมเลยพยายามเข้าใจเอาเองนะครับว่าหนังเลือกจะวางตัวเป็นหนังรักมากกว่าจะเป็นหนังสืบสวนแหละแต่ก็คิดว่าเส้นค้นหาความจริงเนี่ยมันโดนทิ้งไปเยอะจนตอนท้ายเนี่ยก็มีความแอบโกงบ้างนะอย่างไรก็ตามนะครับผมก็ชอบช่วงไฟนอลนิเมตมากบทสรุปถึงจะดูน้ำเน่าบ้างแต่การได้เห็นตัวละครอย่างอนงที่โดนย่ำยีมาทั้งเรื่องทั้งชาติอดีตและชาติปัจจุบันได้สมรักได้มีความสุขเนี่ยเขาพลอยให้คนดูดีใจที่เธอจะได้มีความสุขสักทีคนดูก็อิ่มเอมใจกับความแฮปปี้เอนดิ้งแหละครับแต่สุดท้ายจะจบลงอย่างไรก็ต้องไปดูหนังเรื่องนี้เองได้เลยครับผมว่ามันเป็นหนังอารมณ์ดีฟีลกู๊ดที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆไปลองดูกันครับและบอกเลยว่าตอนท้ายเนี่ยห่างมุมสุดๆไปเลยครับและคราวหน้าผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ดูหนังนอกกระแสกลาไปแล้วครับสวัสดีครับ